ม่ผ่านหรือได้วงเงินไม่พอทำยังไงได้บ้าง 1. กู้กับธนาคารอื่นเพิ่มเติมกรณีได้วงเงินกู้น้อยกว่าที่ต้องการลองใช้วิธีนี้ดูได้นะคะ 2. ยื้อเวลารับโอนวิธีนี้จะช่วยแก้ขัดไปได้บ้างเพื่อมีแนวทางหาเงินเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหรือมีเวลายื่นกู้กับธนาคารอื่น 3. เจรจากับโครงการพูดคุยปัญหากับทางโครงการโดยตรงเพื่อมีแนวทางร่วมกันแก้ไขได้ 4. เปลี่ยนห้องสำหรับคนที่ได้วงเงินกู้ไม่พออาจจะลองเปลี่ยนมาเลือกบ้านหรือห้องที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะสมกับวงเงินกู้ที่ได้รับ 5. หาคนกู้ร่วมถ้าได้วงเงินกู้ไม่พอแล้วมีคนใกล้ชิดยินดีจะช่วยเหลือก็กู้ร่วมได้เลยค่ะจะเป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยาก็ได้นะคะ 6. ขายดาวอันนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะอาจต้องยอมตัดใจขายดาวซึ่งก็อาจจะขาดทุนอยู่บ้างก็ต้องทำใจค่ะทั้งหมดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่ได้วงเงินกู้สินเชื่อบ้านไม่เพียงพอกับราคาซื้อขายนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่กู้ไม่ผ่านเพราะติดแบ็คลิสต์ละก็วิธีแก้มีทางเดียวค่ะก็คือเคลียร์หนี้เก่าให้หมดก่อนมีประวัติในเครดิตบูโรเป็นปกติแล้วจึงค่อยยื่นกู้ใหม่นะคะ